้มาที่เชียงคานในวันเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย13เมษายนสาดน้ำชุ่มฉ่ำดวงใจถึงวัดท่ากราบหลวงพ่อใหญ่ขอพรวอนไหว้ให้โชคดีดังบุญหนุนนำให้ได้มาเจอสาวหนึ่งงามเลิศเลอดังเธอเป็นเทพีพี่เลาะริมโค้งฟ้าเชื่อมโยงให้พบนารีต้องมนแล้วคนดีน้องสบตาพี่ยิ้มหวานสานใจที่ริมโค้งงามเอวองเยื้องย่างเหนือนางใดหน้าเฉยชิดบาดจิตบาดใจหนุ่มคนไหนได้เห็นเป็นไรลงโอ้น้องเจ้าเป็นลูกสาวใครกันงามเชิดฉันดังเชื้อเจ้าลาวทรงหรือน้องเป็นแปลงองโปรยเสน่ห์ให้ชายลงแล้วน้องหายลับไปตามหาน้องเนื้อทองทั่วริมโค้งเลี้ยวพดโค้งแต่ไม่เห็นขวัญใจหรือน้องนางนั้นขึ้นร่างแปลงกายเป็นนาคีเลื้อยหายกลับสู่เมืองบ้านหลวงพ่อใหญ่เชียงคานตั้งจิตอธิษฐานให้ได้พบผ่านอีกคนแม้นว่าเราสองได้เคยถวายดอกกุบลหลวงพ่อใหญ่ช่วยดลให้ลูกสองคนได้ร่วมชีวิตริมโค้งเลี้ยวคดโค้งแต่ไม่เห็นขวัญใจหรือน้องนางนั้นขึ้นร่างแปลงกายเป็นนาคีเลื้อยหายกลับสู่เมืองบาดาลวิ่งวอนไหว้หลวงพ่อใหญ่เชียงคานตั้งจิตอธิษฐานให้ได้พบผ่านอีกคนแม้นว่าเราสองได้เคยถวายดอกกุบลหลวงพ่อใหญ่ช่วยดลให้ลูกสองคนได้ร่วมชีวิตหากแม้นบุญกรรมร่วมทำกันมาขอสวรรค์เมตตานำพาเธอมาอีกทีแลกด้วยวิญญาณทิ้งร่างกายลงพื้นธรณีขอเพียงเคียงคู่นาคีในภพใหม่นี้ที่เมืองบาด